ครับต้องบอกว่าภาพของ Q4 อาจจะต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดหมายเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองวันนี้เนี่ยเราคิดว่าราคาหุ้นอาจจะตอบสนองเชิงลบก่อนในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าย่อตัวลงมาลึกๆเนี่ยเราคิดว่าเป็นโอกาสในการซื้อนะครับเหตุผลหลักๆมาจากอะไรนะครับต้องบอกว่าภาพกำไรนะครับใน Q4 เนี่ยเขารายงานออกมาอยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาทนะครับต่ำกว่าเราคาดเนี่ยประมาณ 8% ต่ำกว่าตลาดคาดเนี่ยประมาณ 7%หลักๆเลยมาจาก2เรื่องครับบู้ก็คือเรื่องแรกก็คือขาดทุน 3BB ที่รับรู้มาสูงกว่าที่เราและตลาดคาดหมายเอาไว้46วันที่รับรู้มาเนี่ยเขารับรู้ขาดทุนประมาณ452ล้านบาทขณะที่เราและตลาดคาดหมายกันว่าจะขาดทุนในควอเตอร์นี้ประมาณ200กว่าล้านนะครับเหตุผลมาจากอะไรมาจาก2ไอเทมครับเรื่องแรกก็คือค่าใช้จ่ายในการควบรวมกับเรื่องที่2ก็คือตัวต้นทุนทางการเงินทางบัญชีนะครับที่แอดวานซ์เนี่ยต้องบอกว่านโยบายในแง่ของการรับรู้ในแง่ของตัวผลการดำเนินงานของตัว 3BB เนี่ยอาจจะแตกต่างจากชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าต้นทุนที่เขาไปรับไปใช้บริการอยู่เนี่ยก็คือเป็นต้นทุนโครงข่ายของ JIF เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีการรับรู้ในแง่ของตามมาตรฐานบัญชีเนี่ยต้นทุนดังกล่าวเนี่ยออกเป็นสองส่วนหลักๆนะครับบูก็คือส่วนแรกก็คือผ่านต้นทุนการให้บริการนะครับหรือว่า amortization นะครับกับอีกอันนึงก็คือต้นทุนทางการเงินนะครับก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นสัญญาเช่าที่ไปเช่าต่อจากทาง JIF นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปตัด amortize นะครับที่ผ่านต้นทุนทางการเงินนะครับรายการตรงนี้ในช่วงแรกของสัญญาเช่าเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อใกล้หมดสัญญาเช่ามันจะค่อยๆลดลงนะครับตรงนี้ก็มี impact ในแง่ของตัวทางบัญชีนะครับว่าทำให้รับรู้ขาดทุนจาก 3BB เนี่ยสูงกว่าที่คาดเอาไว้นะครับกับอันที่2ก็คือตัวธุรกิจเดิมก็คือธุรกิจมือถือเนี่ยในควอเตอร์นี้ต้องยอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรนะครับค่าใช้จ่ายส่วนนึงมาจากการตั้งด้อยค่า asset นะครับซึ่งในควอเตอร์นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขามีการเร่งลงทุนตัวขึ้น700ก็เลยมีการตั้งด้อยค่าอุปกรณ์บางส่วนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับประมาณ400กว่าล้านนะครับถ้าตัดไอเทมตรงนี้ไปเนี่ย performance ก็ยังถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับถ้ามองในฝั่งของตัวกำไรปกติเนี่ยยังคงโตได้ประมาณ 8% จุดที่เราอยากให้สนใจก็คือในแง่ของตัวรายได้การให้บริการมือถือนะครับซึ่งบู้จะเห็นได้ว่าในควอเตอร์นี้เนี่ยเริ่มโตเร่งขึ้นนะครับโตประมาณ 2% year on year 1% Q on Q เฮ้ยทำไมโตในเลเวลค่อนข้างต่ำขนาดนี้ทำไมตลาดให้ความสำคัญต้องบอกว่ารายได้โต 2% เนี่ยมันเป็นหลักพันล้านเลยนะครับต่อควอเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บู้เคยไล่เรียงไปว่าธุรกิจเนี้ยมันเหมือนแทบจะไม่ต้องลงทุนแล้วรายได้ส่วนเพิ่มที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันแทบจะเป็นกำไรล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รายได้ฝั่งมือถือมันโตเร่งขึ้นมันถือเป็นสัญญาณบวกต่อแนวโน้มของการเติบโตในระยะยาวในระยะสั้นอาจจะต้องถูกทอนบ้างจากการที่ว่าเขาเพิ่งไปรวม 3BB มานะครับก็เลยทำให้ภาพกำไรในปี2024เนี่ยเราคิดว่าอาจจะไม่ได้สดใสมากนักเราคิดว่าจะโตเพียงแค่ประมาณ 4% แต่ต้องอย่าลืมว่าไอเทมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยบวกในฝั่งของลองเทอมหลังจากที่ตัว 3BB เนี่ยมันเริ่มคอนทริบิวต์กำไรนะครับซึ่งตามเป้าหมายของ Advance เนี่ยเขาคิดว่าภายในปี2025น่าจะเริ่มเห็นกำไรจากตัวธุรกิจ 3BB ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพสัญญาณบวกเริ่มมาแล้วในฝั่งของตัวมือถือนะครับระยะยาวแน่นอนมันจะเป็นปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นแน่ๆกับอีกเรื่องนึงที่เราอยากที่เราเห็นในควอเตอร์นี้ที่เป็นสัญญาณบวกก็คือการจ่ายเงินปันผลกำไรไม่ดีจริงแต่ควอเตอร์นี้เนี่ยมีการประกาศจ่ายปันผลที่4.60 บาทนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าคิดเป็นดิวิเดนด์เพย์เอาท์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 88%เปรียบเทียบกับปี22เขาจ่ายแค่ประมาณ 85% สัญญาณบวกมากขึ้นคิดเป็น dividend yield ก็อยู่ที่ประมาณ 2% กว่าๆตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เรามองว่าจะเป็นตัวปัจจัยในแง่ของการพยุงราคาหุ้นในระยะถัดไปนะครับก็เราให้ราคาเป้าหมายนะครับอันนี้เป็นการสะท้อนในแง่ของการรวม 3BB เข้ามาเนี่ยราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่260บาทคำแนะนำยังคงคำแนะนำบายโดยใช้อัตราคิดลดสำหรับตัว valuation advance เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8% นะครับ Terminal Growth อยู่ที่ประมาณ 3% เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เราคิดว่ายังให้ผลตอบแทนดีทั้งในแง่ของตัวการเติบโตในระยะยาวแล้วก็ในแง่ของตัวปันผลที่จ่ายสม่ำเสมอ 4% ต่อปีหุ้นในการประกาศงบในวันนี้ของตัว Advance นะครับอาจจะมี impact บ้างต่อตัว Intouch แต่ต้องบอกว่าผลกระทบต่อ Intouch ไม่มีนัยยะสำคัญเพราะว่าจุดเด่นของ Intouch ที่เราขายอยู่ก็คือในเรื่องของปันผลการจ่ายปันผลของ Advance ที่สูงมากขึ้นเราคิดว่า
อินทัชน่าจะประกาศจ่ายปันผลเนี่ยสูงกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อยก็คือน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.73 บาทนะครับก็คิดเป็นดิวิเดนด์ยิลด์ประมาณ 2.4 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองเปรียบเทียบในแง่ของความน่าสนใจเปรียบเทียบระหว่างแอดวานซ์กับอินทัชในช็อตเทอมเนี่ยพี่มองว่าอินทัชอาจจะน่าสนใจกว่าจากขาของยิลด์ถ้าเก็บไพที่พี่ให้สำหรับตัวอินทัชก็คือ85 บาทนะครับครับก็เป็นภาพที่พี่ดาให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับผมสรุปแบบนี้นะครับผมคิดว่าในมุมมองของกลยุทธ์นะคิดว่าต้นทุนนะครับที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชั่วคราวนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งด้อยค่าเนี่ยวันทามชัดเจนนะครับค่าเช่าของแจ๊สนะครับเงินสดจ่ายเท่าเดิมนะครับการบันทึกมากกว่าคาดคือรายการทางบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พอยท์ที่1 นะครับผมสรุปแบบนี้เชิงกลยุทธ์ผมไม่ค่อยหนักใจนะกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับจุดที่2ที่อยากให้มองบวกอันนั้นคือเรื่องของอาปูนะครับผมดูภาพที่พี่นัททำมานะครับดูไตรมาส4ปี23นะครับ223 บาทนะครับเทียบกับ8ไตรมาสย้อนหลังเนี่ยเรียกได้ว่าอาปูเนี่ยแกว่งตัวบริเวณ215 บาทบวกลบมาโดยตลอดนะครับอันเนี้ยคิดว่าจะมีนัยยะนะครับซึ่งอีกที่พี่นัทได้เรียงไปนะครับถ้ารายได้โตได้เมื่อไหร่เนี่ยสื่อสารกำไรจะโตเร่งนะครับถ้าวันนี้หุ้น Advanced React ในทางบวกนะครับปรับตัวขึ้นเนี่ยเชื่อว่าตลาดน่าจะให้น้ำหนักเรื่องนี้นั่นแหละนะครับแล้วถ้าความต่อเนื่องยังมีนะครับเราเห็นสัญญาณในฝั่ง True ที่จะรายงานตามหลังมาเนี่ยในอีกสักน่าจะสัก2 สัปดาห์ใช่ไหมครับพี่นัทก็น่าจะเป็นภาพที่ทำให้กลุ่มสื่อสารเนี่ยมีโอกาสถูกดึงเวอร์ชันกลับขึ้นมาต่อเนื่องนะครับรอบที่รอกันมานานนะครับผลบวกของอุตสาหกรรมที่ผู้เล่นน้อยลงเนี่ยน่าจะเริ่มค่อยๆเห็นภาพแล้วนะครับทีนี้ก็อยู่ที่จังหวะของการควบรวมนั่นแหละนะครับแอดวานซ์ควบรวมมาทีหลังแน่นอนว่ากับของต้นทุนนะครับอะไรต่างๆนี้ต้องปรับโครงสร้างร่วมกันเนี่ยต้องมีภาพของต้นทุนเข้ามาก่อนในปีนี้นะครับส่วนทรูทำมาแล้วระยะหนึ่งเนี่ยก็อาจจะแอบซอบต้นทุนไปเร็วกว่าแอดวานซ์นะครับอันนี้เดี๋ยวลองดูเป็นภาพเปรียบเทียบกันนะครับก็จริงคิดว่าสื่อสารถือเป็นหุ้นหนึ่งที่ปีนี้มีโอกาสกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยตามดูนะครับก็จุดบวกคือเรื่องรายได้นั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือข้อสรุปของ Advance นะครับพี่นัทมีรีวิวแฟร์ไวรุ่นนิดหน่อยนะครับลงมาเหลือ260 บาทนะครับก็ยังให้คำแนะนำซื้อนะครับ Dividend Yield ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับทั้งแม่ลูกเลย Advance Intouch นะครับรวมถึง True ด้วยรวมถึง True ด้วยที่น่าจะมีโมเมนตัมในราคาของ Earning เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากครับยินดีครับ